ยำอมรินทร์วันพุธที่2กันยายนนี้เราได้ต้อนรับคุณนุ่นรมิดาครับแต่งงานมาสักพักแล้วทำไมยังไม่มีลูกสักทีพี่หลุยไม่มีน้ำยาหรือเปล่าคะถ้าตอบตรงนี้มันก็จบแค่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องมารอดูในรายการแล้วจริงไหมคะที่เขาอิจฉากันทั่วบ้านทั่วเมืองจนถึงขั้นส่งเฮสปิดมาบูลลี่อะค่ะแกก็จะยืนไข่กันนะเพื่อนกันเดี๋ยวรอฟังคำตอบในรายการก็แล้วกันนะครับนอกจากนั้นร้านอาหารอร่อยอร่อยด้วยใช่แล้วค่ะกับเมนูอาหารญี่ปุ่นที่โอ้โหเครื่องล้นสมชื่อนะคะกับร้านโคตรเครื่องค่ะเป็นร้านน้องใหม่ที่เปิดตอนช่วงโควิดพอดีเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ในช่วงเดือน4ที่ผ่านมาก็เป็นท็อป100หน้าใหม่ในเดลิเวอรี่ว้าวทั้งหมดนี้เจอกันนะครับเที่ยงครึ่งต้มยำอมรินทร์ครับ